ชมวันนี้เราจะมาทำเมนูที่ขึ้นชื่อของคนไทยเลยค่ะครูอะไรอ่ะกะเพราค่ะกะเพราแค่พูดอย่างนี้ก็รู้สึกหอมอยากทานขึ้นมาแล้วเนาะใช่แต่ว่าเราจะไม่ทำกะเพราธรรมดานะคะเพราะว่าเราจะทำกะเพราเพื่อสุขภาพเพราะฉะนั้นส่วนผสมก็ต้องดีกับสุขภาพใช่ไหมถูกต้องค่ะเราไม่ใช้หมูไม่ใช้ไก่ค่ะเราจะใช้ทูน่าทูน่ากะเพรากรอบใช่ไหมคะวันนี้ที่เราจะทำกันใช่ค่ะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะขั้นตอนแรกค่ะเราต้องทำตัวกะเพรากรอบเนี่ยเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะคุณผู้ชมใช่ค่ะมาเตรียมส่วนผสมกันก่อนเลยกะเพรากรอบทำยังไงคะทอดกะเพราค่ะบางทีบางคนบอกว่าเอ๊ะเมนูเพื่อสุขภาพหลายๆอันแบบทานแล้วรู้สึกว่าแบบมันอาจจะไม่อร่อยแต่วันนี้เมนูสุขภาพของเราอร่อยแน่นอนค่ะใช่ค่ะแล้วทำอะไรต่อคะนี่ค่ะส่วนผสมพระเอกของเราเลยก็คือปลาทูน่านะคะอันนี้ใช้เป็นทูน่าแซนด์วิชในน้ำแร่ค่ะค่ะเขาจะทำให้ไม่มีน้ำมันสุขภาพก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกใช่ใช่นี่หูเนื้อแน่นมากเฮ้ยเยอะมากเลยอ่ะปลาเนื้อแน่นมากค่ะคุณผู้ชมนี่ใช่คือตอนนี้คือต้องบอกว่ามันมีกลิ่นของปลาทูน่าเนาะแล้วก็มีกลิ่นของพวกน้ำแร่ด้วยอะไรด้วยที่พลาดมลงความสุขว่ามันทำให้อยากอาหารมากเลยค่ะแล้วที่สำคัญถ้าสังเกตดูเนี่ยทูน่ามี2แบบค่ะแบบแซนด์วิชที่เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเอาสามารถไปทำเป็นพวกไส้พวกอะไรได้เลยกับแบบสเต็กไหนๆวันนี้เราทำกะเพราใช่ไหมคะเราก็ใช้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยสะดวกมากค่ะรสชาติมันแบบมันเข้ากันอย่างลงตัวเพราะว่าเมื่อกี้ถามคุณว่าเอ้ยเราไม่ใส่น้ำตาลแล้วมันจะอร่อยหรอปรากฏว่าใส่เลยอร่อยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเมนูนี้คือทางซีเล็กทูน่าเนี่ยเขาคิดค้นขึ้นมาแล้วให้เป็นเมนูสุขภาพจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ไม่จำเป็นเนาะใส่แล้วแบบเราสามารถใส่อะไรที่อร่อยแล้วโดยไม่เสียสุขภาพได้อย่างเช่นเราไม่ใช้น้ำตาลแต่ว่าเราใช้เหล้าจีนแทนนะคะมันก็ทำให้มีความหวานความหอมด้วยแล้วเราผัดให้มันแห้งนิดนึงมันทำให้มันไม่แฉะแล้วเวลาเราทานเนี่ยโอ้โหมันอร่อยมากเหมาะกับการกินกับข้าวร้อนๆมากค่ะคุณผู้ชมที่สำคัญนอกจากอร่อยแล้วอะไรอีกรู้ไหมคะสุขภาพดีค่ะใช่เพราะว่าปลาทูน่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นปลาที่โปรตีนสูงมากเลยนะคะย่อยง่ายด้วยใครที่บอกว่าอุ๊ยทานเนื้อสัตว์เนี่ยจะย่อยยากปลาทูน่าย่อยง่ายมากที่สำคัญมีไขมันที่ดีด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะมันช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยขยายตัวทำให้เลือดเนี่ยมันไหลเวียนได้สะดวกเพราะฉะนั้นคือใครที่รักสุขภาพเมนูนี้เหมาะมากๆค่ะส่วนใครนะคะที่อยากทำตามเมนูอร่อยๆแบบนี้นะคะก็เข้าไปดูกันได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ของ Select Tuna นะคะตามด้านล่างนี้เลยนะคะมีสูตรให้ทำเยอะมากๆเลยแล้วก็ดีกับสุขภาพด้วยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งข้อมูลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะจาก Select Tuna ค่ะในเครือไทยยูเนียนอย่าลืมไปทำกันนะคะ